สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะครับเพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่7เดือน11 2565นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับผมคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับผมงวดที่แล้วผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่ๆวันนี้ก็นะครับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่วงนี้แนวทางหวยลาวพัฒนาของเบาหลองก็เดินไม่ค่อยดีนะครับพี่ๆถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ยังไม่ต้องตามนะครับหรือว่าใครชื่นชอบตัวเลขใจตรงกันก็ตามวิเคราะห์ดูได้นะครับผมเนาะก็สำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับน้องไม่ว่าสมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนบ้านนะครับก็แอดแนะนำบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะลองจิ้มลิงก์เข้าไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงหรือจะลงวางลิงก์ไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับพี่เนาะก็จิ้มลิงก์เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดได้นะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับพี่เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเสียงอาจจะดังอาจจะมีเสียงเด็กบ้างนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่8นะครับส่วนสายลูดนะครับลูดเม็ดเดียวผมให้ไปที่4นะครับวิ่ง8ลูด4นะครับผมสายลูดนะครับก็จะมี40 41 42 43 44 45 46สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับผมส่วนในตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้นผมให้ไปที่40นะครับผมสี่เจ็ดสี่สอง45นะครับแล้วก็48นะครับพี่เนาะ40 42 45 47 48นะครับก็มี5คู่นะครับสำหรับตัวเน้นตัวเจาะถ้าชื่นชอบก็ตามแอดได้นะครับผมเนาะสำหรับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับก็จะเป็น740747นะครับผมเนาะก็มีเสียงระฆังไอติมด้วยนะครับนี่นะครับผมเนาะหลักร้อยผมให้ไป740แล้วก็747นะครับส่วนตัวเจาะ40 42 45 47 48นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกช่วงนี้แนวทางหวยลาวพัฒนาของเบาหลงเดินไม่ดีเลยนะครับพี่เนาะเดินไม่ดีเลยนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยที่พี่ๆ FC ติดตามรับชมนะครับผมเนาะผมก็พยายามทำเต็มที่นะครับพี่เนาะก็ทำสูตรเดิมบ้างนะครับปรับเปลี่ยนการบวกลบคูณหารบ้างนะครับแต่ว่าแนวทางบางครั้งช่วงนี้เข้ามาแต่เลขเบิ้ลเลขหามนะครับเนาะสูตรก็เลยไม่เดินนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกถ้าพี่ๆท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปบ้านขุมทองนาคาในใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้นะครับเนาะเข้าไปสอบถามน้องแอดได้นะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เข้าไปแล้วก็มีโชคลาภกันนะครับผมเนาะก็ขอให้พี่ๆนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ